สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการแดดพุ่งนะครับหรือ Fast Landing Dead นะครับในการแดดพุ่งเนี่ยผมแนะนำให้คุมต่ำกว่า8นะครับคือถ้าคุมเยอะเนี่ยมันจะพุ่งไม่ได้นะครับเพราะตัวละครมันจะหันไปเลยนะครับแล้วคุมที่ผมใช้นะครับเป็นคุม3ก็คือจะพุ่งง่ายนะครับตั้งแต่1 2 3แต่คุม1มันหายากนะมีแค่ไม่กี่ตัวละครนะครับตัวละครที่ใช้ตอนนี้ก็คือโชวอนนะครับเป็นควบคุม2แต่มีสเตตัสบอกคุมมานะครับก็ไปดูกันเลยนะครับด่านที่ใช้ฝึกเนี่ยผมแนะนำให้เป็นข้อมูลออนนะครับส่วนตัวละครผมที่อยากแนะนำให้ใช้ฝึกเหมือนกันก็คือเป็นโชวอนนะครับไม่ก็ฮิดเดนลาฟนะครับถามว่าทำไมต้องโชว์หรือฮิตเดนลาฟเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเนี่ยการแดดพึ่งก็คือเราขึ้นซุปเปอร์จัมป์ปุ๊บมันจะถึงจุดสูงสุดให้เรากดถอยหลังนะครับแล้วก็พอถึงพื้นเราก็กดไปหน้าแล้วก็แดดตามปกตินะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูปุ๊บขึ้นไปสูงสุดกดถอยหลังกดแดดนะครับขึ้นไปสูงสุดถอยหลังแดดนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าสังเกตดูนะครับในตอนที่ขึ้นจัมเนี่ยโชวอนจะเป็นโชวอนหรือฮิตเดนลาฟนะครับตัวละครจะหันหน้านะครับคือมันจะไม่หมุนอ่ะคือถ้าเป็นตัวกายเนี่ยมันจะหมุนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูว่าตัวกายมันหมุนแบบไหนคือสำหรับการฝึกตอนแรกเนี่ยมันผมไม่แนะนำนะมันดูยากนี่นะครับในการขึ้นจัมป์ปุ๊บกดถอยหลังเมื่อกี้แป๊กนะครับเนี่ยกดถอยหลังตามนี้นะครับแล้วมันจะมีปัญหาบางอย่างก็คือในการแดดพุ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือมุมกล้องนะครับในบางด่านเรามาปุ๊บมุมกล้องไม่ดีพุ่งไม่ได้นะครับเช่นด่านเนี่ยด่านซุปเปอร์จัมป์เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเรามาปุ๊บคือแบบมาเร็วเกินก็มุมกล้องมันไม่ตรงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเดี๋ยวแล้วมันจะพุ่งไม่ได้นะครับให้เรากดปุ่มพอสเบรกที่คีย์บอร์ดนะครับพอกดพอสเบรกปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีหายเนี่ยเห็นป่ะกล้องมันจะอยู่กับที่นะครับพอตัวละครเราออกจากกล้องปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดอีกครั้งนึงกล้องมันจะวาร์ปนะครับแต่ถ้าเนี่ยตัวละครยังไม่หลุดออกจากกล้องนะครับแล้วกดอีกครั้งกล้องมันจะเลื่อนนะครับในการกดพอสเบรกเนี่ยให้เราขึ้นจัมป์ไปปุ๊บกดพอสเบรกแล้วก็พอตัวละครเลยจอไปแล้วนะครับให้เรากดพอสเบรกอีกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูขึ้นจัมป์กดพอสเบรกเลยแล้วแล้วก็กดพอสเบรกกลับมาแล้วก็แดดพุ่งไปนะครับเนี่ยก็จะทำติดนะครับในการแดดพุ่งเมื่อกี้นะครับถ้าเราทำแบบธรรมดาเนี่ยตกจัมเนี่ยเราจะไม่สามารถทำได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะชนนะครับมันจะชนทางขวานะครับนี่ครับเนี่ยเห็นปะให้เรานะครับเอาให้เราบังคับทิศทางนะครับเราจะไปทางซ้ายเราก็กดปุ่มซ้ายไปด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกดล่างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งมานะครับแต่ในด่านนี้ไม่แนะนำให้ทำนะครับในการทำแบบนี้เนี่ยผมแนะนำในด่านเป็นพวกซุปเปอร์จัมป์1 2 3นะครับในซุปเปอร์จัมป์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูคือทางในด่านซุปเปอร์จัมป์มันจะเป็นโค้งเลี้ยวซ้ายนะครับเราต้องการพุ่งซ้ายแต่มันพุ่งขวาเนี่ยครับอ่ะพุ่งแบบปกติอันนี้คือไม่ติดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดู
พุ่งปุ๊บมันไปขวานะครับก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยขึ้นจัมปุ๊บล่างซ้ายนะครับให้กดล่างกับซ้ายนะครับหรือทิศทางที่เราจะไปนั่นแหละง่ายๆนะครับมุมกล้องล่างซ้ายก็จะบังคับทางได้นะครับส่วนในด่านที่ทำไม่ได้ก็มีตัวอย่างก็คือซูเปอร์จัมป์อีซี่นะครับอาราดินอีอาราดินเอ็นนะครับถามว่ามันทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับนี่ครับตรงซูเปอร์จัมป์นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปปุ๊บได้พุ่งปกติเลยกดถอยหลังเนี่ยเห็นไหมมันติดแล้วมันจะช้านะครับมันเสียเวลานะครับให้ลองดูนะครับนี่ครับลองกดซ้ายด้วยเนี่ยเราก็ติดอยู่ดีคือด่านพวกนี้ผมไม่แนะนำให้ทำนะเพราะว่ามันทำไม่ได้ในด่านอลาดินอ่ะไม่ใช่ทุกจัมป์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในด่านอลาดินทำได้ปกติยกเว้นซูเปอร์จัมป์ใหญ่ซูเปอร์จัมป์สุดท้ายนะครับเนี่ยนะครับในจัมป์นี้นะครับทำได้ปกตินะครับเราขึ้นไปและทุ่งนี่นะครับจัมป์ข้างหน้าก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็น่าจะปีนกันแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับขึ้นจัมป์ปุ๊บกดถอยหลังจัมป์นี้กดถอยหลังนะครับก็ประมาณนี้แต่ที่ทำไม่ได้ก็คือซูเปอร์จัมป์ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าถ้าทำแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ครับให้ดูดีๆครับจะเป็นเหมือนด่านซูเปอร์จัมป์อีซี่เลยอ่ะมากดถอยหลังนี่ครับติดทำไม่ได้นะครับสำหรับการแบทพุ่งก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าอยากให้สอนที่อะไรอีกก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับทั้งแชทในเกมหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ